นายธนาคมจงจีระอธิบดีกรมการปกครองออกคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินสั่งให้ว่าที่พันตรีชาติชายศรีโพอ่อนนายอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง